ัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดสนุกรายการที่พวกเรามาช่วยกันทำรายการสำหรับเด็กๆทุกๆคนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มีน้องๆสมาชิกคิดสนุกที่มาช่วยพี่ฟ้อนทำรายการเพียบเลยค่ะอย่างวันนี้พี่ฟ้อนอยากขอนำเสนอน้องสมาชิกคิดสนุกคนแรกที่มาประกาศรายการในวันนี้นั่นก็คือสมาชิกคิดสนุกเจน่าค่ะอย่ารอช้าไปพบกับเจน่าด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสะสินันล้อสิรินันชื่อเล่นชื่อน้องเจน่าสมาชิกคิดสนุกหมายเลข103วันนี้หนูรับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการค่ะต่อไปเชิญรับชมรายการดีๆจากไทย PBS แล้วต่อด้วยรายการคิดสนุกช่วงคณิตคิดสนุกค่ะและตอนนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับรายการคิดสนุกค่ะพี่ป้อนมากับสมาชิกคิดสนุกหนุ่มน้อยน่ารักเขาก็คือสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธิอมพลกุจกรชื่อเล่นชื่อติน้อยครับน้องติน้อยเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข99ครับ99ตีน้อยคะพร้อมจะมาสนุกกับคณิตศาสตร์แล้วหรือยังคะพร้อมแล้วครับเพื่อความชัวร์ขอแท็กหน่อยอีกครั้งหนึ่งโอเคพวกเราสองคนพร้อมแล้วน้องๆทางบ้านพร้อมหรือยังคะวันนี้พวกเราจะสนุกกับมังคุดครับและมะม่วงครับมังคุดกับมะม่วงค่ะพี่ฟ้อนมีคำถามค่ะว่ามะม่วงในวันนี้เป็นพันธุ์อะไรมีตัวเลือกให้เลือกระหว่างพันธุ์เขียวเสวยกับพันธุ์แรดพันธุ์แรดครับทำไมน้องตีน้อยถึงคิดว่าเป็นพันธุ์แรดคะเพราะว่าเห็นตูดมันงอๆครับตรงนี้หรอหรือตรงไหนอันไหนลองชี้หน่อยสิตรงไหนงอตรงนี้หรอจะบอกว่าคำตอบของน้องตีน้อยถูกต้องแต่ที่มันเป็นพันธุ์แรดเนี่ยพี่ป้อนอยากให้สังเกตตรงนี้แทนค่ะเหมือนนอแรดมะเหมือนครับดูลูกอื่นสิมีไหมบางลูกก็มีบางลูกก็ไม่มีนะคะอย่างลูกนี้ก็มีแล้วก็ลักษณะของมะม่วงแรดเนี่ยเขาจะมีลักษณะลูกป้อมๆหน่อยไม่เรียวมากแล้วก็เปลือกจะเป็นสีเขียวอ่อนโอเคครับจำไว้นะคะว่านี่คือพันธุ์แรดครับแรดครับโอเคงั้นเราสองคนมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลยดีกว่าโอเคไหมครับโอเคครับวันนี้นะคะโจทย์ของพี่ฟ้อนง่ายมากพี่ฟ้อนจะให้ช่วยกันแบ่งทั้งมังคุดและมะม่วงเป็น5กองที่เท่าๆกันก่อนที่เราจะแบ่งได้เรามานับกันก่อนว่าเรามีมะม่วงกี่ลูกแล้วก็มีมังคุดกี่ลูกโอเคไหมครับเริ่มจากมังคุดเลยค่ะให้น้องตีน้อยนับหน่อยว่ามีกี่ลูก1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15ครับเรามีมังคุด15ลูกครับถูกต้องค่ะแล้วเรามีมะม่วงกี่ลูกคะ1 2 3 4 5 5ครับแล้วโจทย์ของพี่ฟ้อนที่บอกว่าเราจะแบ่งทั้ง2อย่างนี้เป็น5กองเท่าๆกันพร้อมที่จะแบ่งหรือยังคะพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มแบ่งไปพร้อมๆกันเลยค่ะพี่ฟ้อนขอให้เริ่มจากมะม่วงเลยค่ะเราจะแบ่งเป็น5กองเราจะได้กองละกี่ลูก1 2 3 4 5แต่ละกองมีกี่ลูกมี1ลูกครับใช่กองที่1ก็มี1ลูกกองที่2ก็มี1ลูกกองที่3ก็มี1ลูกกองที่4ก็มี1ลูกครับกองที่5ก็มี1ลูกครับแล้วคราวนี้นะคะเราจะมาแบ่งมังคุดเราจะค่อยหยิบเข้าทีละ1 1 1 1 1 2 2 2 2 2ไปเรื่อยๆจนหมดโอเคไหมคะครับมาดูซิว่าเราจะแบ่งมังคุดได้เป็น5กองกองละกี่ลูกเริ่มก่อนเลยนะ1 1 1 1แล้วก็1ต่อไปเราจะเริ่มลูกที่2แล้วนะคะให้น้องตีน้อยเริ่มก่อนเลย2แล้วก็2 2แล้วก็2 2แล้วก็3
4เฮ้ยนี่มีกี่ลูก3ต่อเลยค่ะ3 3แล้วก็3เพราะฉะนั้นมังคุด15ลูกแบ่งเป็น5กล่องได้กล่องละกี่ลูกเฉพาะมังคุด3ลูกครับถูกต้องค่ะมะม่วง5ลูกแบ่งเป็น5กล่องได้กล่องละกี่ลูก1ลูกครับแล้วรวมกันทั้งหมดได้กล่องละกี่ลูกได้กล่องละ4ลูกครับก็คือมะม่วง1และมังคุด3 1บวก3เท่ากับ4ครับไหนนับให้ดูหน่อยได้ไหมคะ1 2 3 4 1บวก3เท่ากับ4ครับโอเคยากไหมคะน้องๆทางบ้านการแบ่งผลไม้เป็น5กล่องเท่าๆกันยากไหมคะน้องตีน้อยไม่ครับวิธีการง่ายๆบอกเคล็ดลับในการแบ่งผลไม้เป็น5กล่องเท่าๆกันหน่อยค่ะน้องตีน้อยคิดว่าเรามีเคล็ดลับอะไรเราถึงแบ่งได้แบบนี้แบ่งไปกล่องละ1ลูกก็มากล่องต่อมาครับก็แบ่งไปอีก1ลูกครับก็คือค่อยๆไล่ไปทีละ1 1 1 1จนผลไม้หมดแล้วก็คอยดูว่าแต่ละกล่องเท่ากันหรือเปล่าแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็ได้สนุกกับมังคุดกับมะม่วงครับมะม่วงพันธุ์อะไรเนี่ยพันธุ์แรดครับมะม่วงพันธุ์แรดที่มีนอแบบนี้ควิดเลย โอเคค่ะน้องๆทางบ้านคะงั้นเดี๋ยวพวกเราไปสนุกกับรายการดีๆจากไทย PBS กันต่อแล้วค่อยมาดูคลิปสนุกกันต่อนะคะไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยครับอย่าให้ราคาแก่คนที่พูดไม่รู้จักคิดอย่าผูกมิตรแก่คนที่มองโลกในแง่ร้ายอย่าให้ท้ายแก่พวกคนพาลอย่าทำงานให้แก่คนที่ไม่เห็นคุณค่ะโดยท่านว.วชิระเมธีรายการต่อไปเพื่อนๆทางบ้านจะได้ดูรายการดีๆจากไทย PBS แล้วต่อด้วยสมาชิกที่สนุกประจำวันติดตามชมนะคะว่าเขาคือใครสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอนันดาแตงงามเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข130ครับสิ่งแวดล้อมที่ดีเริ่มต้นที่พวกเราก็คือการเลือกใช้ถุงพลาสติกที่ไม่จำเป็นเช่นซื้อของชิ้นเล็กๆก็ไม่ต้องรับถุงจากร้านสะดวกซื้อหรือพกแก้วน้ำส่วนตัวจะได้ลดขวดพลาสติกได้แล้วก็การแยกขยะหรือการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จัดการขยะง่ายขึ้นไม่เป็นภาระของสังคมในการกำจัดขยะครับเช่นกระดาษหรือขวดกระป๋องและเศษอาหารถ้าแบ่งปริมาณนี้ได้ก็จะลดภาระการคัดแยกขยะลงได้เยอะครับเพราะฉะนั้นพวกเราสมาชิกคิดสนุกทุกคนมาลดการใช้ถุงพลาสติกแล้วหันมาใช้ถุงผ้ากันแทนนะครับสิ่งแวดล้อมที่ดีเริ่มต้นที่พวกเราขอบคุณน้องน้ำพุสมาชิกคิดสนุกหมายเลข130มากๆเลยค่ะน้องน้ำพุได้มาแสดงตัวตนบอกว่าเราจะมาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมได้ยังไงและน้องๆทั้งบ้านคนไหนที่อยากจะมาเป็นสมาชิกคิดสนุกบ้างน้องๆสามารถเขียนจดหมายเขียนชื่อนามสกุลชื่อเล่นและส่งรูปถ่ายหน้าชัดๆมาได้ตามที่อยู่ดังนี้เลยค่ะเขียนจดหมายมาสมัครสมาชิกคิดสนุกได้ที่รายการคิดสนุกสถานีโทรทัศน์ไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210ค่ะพี่ฟอนรอต้อนรับน้องๆสมาชิกคิดสนุกหน้าใหม่ทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้รายการคิดสนุกก็หมดเวลาลงแล้วแต่พวกเราจะกลับมาพบกันใหม่ที่นี่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:05 นเป็นต้นไปสำหรับวันนี้พี่ฟอนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะWoohoo!